เรื่องใหญ่แล้วเจ้าเดิมโผล่อ้างเป็นคนใหญ่แฉวงตระกูลสงกรานต์ได้สยบข่าวลือรักร้าวไปได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่รักอย่างแมทพิรณีและสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ก่อนหน้านี้พวกเธอนั้นมีประเด็นที่สาวแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์จนถูกสงสัยว่าความรักสั่นคลอนหรือเปล่าจนกระทั่งสาวแมทออกมาบอกว่ามือลั่นเท่านั้นเองซึ่งนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่หนุ่มสงกรานต์ออกมาฟาดกลับชาวเน็ตที่เข้ามาด่าสาวแมทกลางไอจีพร้อมทั้งท้าให้มาเจอกันโดยหนุ่มสงกรานต์ถึงขั้นอินบ็อกซ์ส่งเบอร์ติดต่อไปด้วยทั้งนี้พวกเขาก็ได้เผยชาวเน็ตคนนั้นน่าจะมีปัญหาเลยอโหสิกรรมให้ดีกว่าซึ่งล่าสุดนั้นสาวแมทก็โดนอีกแล้วค่ะซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ระบุตอแหลตีบทแตกเล่นสองหน้าเรียกคะแนนสงสารแมทรกไปแล้วนะพักนี้ให้สงกรานต์กันเล็มให้สั้นเข้ารูปบ้างปล่อยรกๆเดี๋ยวจะติดคอสงกรานต์ได้ซึ่งนอกจากนี้ยังพบชาวเน็ตคนเดิมที่สงกรานต์เคยตอบกลับไปข้างต้นได้เข้ามาคอมเมนต์อีกไม่รู้ว่าชั่วโมงนี้ไอ้ส่งน้ำพระจะกล้ารับสายผมหรือเปล่าตกข่าวหรือครับไม่ยอมฟ้องผมสักทีแต่กลับอโหสิกรรมแทนสติ๊กเกอร์อีโมจิทะลึ่งฟ้องเขาแต่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดกลับรับได้ไม่ฟ้องซะงั้นกลัวแล้วหรือเปล่าหรือรู้แล้วว่าใหญ่สามารถลากไส้ธุรกิจวงตระกูลออกมาแชร์ได้ทั้งหมดมีสมองคิดเยอะๆแล้วผมก็ตัวจริงไม่ต้องมาหาว่าอวตารแมทสงกรานต์หรือแม้กระทั่งเพื่อนไปแฟนคลับที่ผม DM ไปหาจะเข้าใจดีว่าผมตัวจริงใครที่ผม DM ไปหาออกมายืนยันตัวตนให้หน่อยครับผมเบื่อกับการที่ต้องมาอธิบายอะไรซ้ำซากมันเสียเวลาผมเข้าใจหน่อยครับอย่างไรผมรอหมายอยู่นะจะหมายศาลหมายเรียกหรือหมายเงียบขอสักหมายครับนั่นเองละค่ะ